สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับวิจารณ์อะไรอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะผ่านท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรในซีซั่นที่2เริ่มเรื่องมาเนี่ยได้กล่าวถึงตัวฟางเสียนนะครับกับตัวของแม่นางซังเวิร์นเนี่ยมีการไปที่อุทยานก็คือที่พักของตัวฟางเสียนนี่แหละแล้วก็จะเห็นบรรดาหญิงงามนะครับมากกว่า10คนอยู่ที่สวนแห่งนี้ก็ฟางเสียนเนี่ยคิดสภาพเหมือนกับเขามีการพรรณนาว่าสภาพตอนนี้เปรียบเสมือนกับถ้ำนางปีศาจแมงมุมนะครับในเรื่องของไซอิ๋วก็แน่นอนแหละสภาพตอนนี้คือหญิงสาวทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยใส่ชุดบางๆนะครับก็มีการเต้นรำพูดคุยกันนั่นแหละซึ่งฟางเสียนก็สงสัยนะครับเลยถามแม่นางซังเวิร์นว่าที่บอกให้นำตัวหญิงคณิกาเนี่ยไปอยู่ที่หออื่นเนี่ยทำไมไม่ยอมทำทำไมตอนนี้ถึงมาอยู่ที่อุทยานของเขาซึ่งแม่นางซังเวิร์นก็กล่าวว่าหญิงสาวอยู่ตรงนี้คือเป็นบรรดาหญิงรับใช้ตัวฟางเสียนนี่แหละฟางเสียนเองจำไม่ได้เพราะว่าตอนนี้กล่าวได้ว่าหญิงสาวทั้งหมดเนี่ยมีการแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็มีการแต่งตัวใหม่ๆเป็นการแต่งตัวที่ไม่เหมือนกับสาวใช้ทำให้ตัวฟางเสียนเนี่ยก็จำพวกหญิงสาวที่เป็นสาวใช้เขาไม่ได้เลยสักคนอันนี้ก็ข่าวครับว่าบรรดาสาวใช้ที่ดูแบบพื้นธรรมดาเนี่ยเมื่อแต่งตัวแต่งหน้าออกมาเนี่ยก็ดูดีขึ้นมาเหมือนกับคำที่เขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนั่นเองบรรดาสาวใช้เนี่ยส่วนจนฟ้าเสียเนี่ยจำไม่ได้คือว่าเป็นนางคณิกาในหอเขานั่นเองนะครับแล้วนอกจากบรรดาหญิงงามต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีตัวของแม่นางเหลียงนะกับแม่นางซออยู่ที่อุทยานแห่งนี้ด้วยแล้วแม่นางเหลียงก็มีการพูดคุยนะกับบรรดาสาวใช้ต่างๆเนี่ยว่าแท้จริงเนี่ยเขาอยากจะเห็นหน้าตาของแม่นางน่องไก่นะหรือตัวหลินมันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงซึ่งก็มีการพูดคุยกับลักษณะหน้าตาต่างๆว่าแม่นางซื้อเนี่ยที่เป็นอนุภรรยาของฟ้าเสียเนี่ยยังดูดีกว่าแม่นางน่องไก่เลยโดยขณะที่พูดเนี่ยก็ต้องกล่าวว่าฟ้าเสียเองก็อยู่ข้างหลังก็คือได้รับที่เขาพูดกันเนี่ยแหละแล้วก็มีการพูดคุยต่างๆเกี่ยวกับกรณีของหน้าตาของแม่นางไห่ถังว่าแท้จริงเนี่ยแม่นางไห่ถังเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนที่สวยนะครับเป็นคนหน้าพื้นๆบ้านๆคนนึงไม่น่าจะเหมาะกับตัวฟ้าเสียซึ่งหลังจากฟ้าเสียได้รับคำพูดต่างๆก็พยายามส่งเสียงมาให้ทุกคนรู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับโดยหลังจากนี้ตัวบรรดาของบรรดาสาวใช้เห็นฟ้าเสียก็มีการเคารพเนี่ยแหละแล้วก็มีการแยกย้ายกันไปนะครับตัวฟ้าเสียก็มีการให้บรรดาหญิงสาวต่างๆที่อยู่ตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปนอนนะครับไม่ก็มาพูดคุยกันแต่ว่าก็ยังรั้งแม่นาง2คนไว้ก็คือแม่นางเหลียงนะกับแม่นางซอเนี่ยมีการกล่าวไว้นะครับว่าบรรดาสาวใช้เนี่ยก็ไม่รู้นะว่าตัวฟ้าเสียจริงๆแล้วหน้าตาเป็นยังไงเพราะขนาดอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยบ้านอาจจะหลังใหญ่มากอ่ะก็คือเลยทำให้พวกบรรดาสาวใช้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าฟ้าเสียในหน้าตาเป็นยังไงกันแน่แล้วประกอบกับได้ฟังนิทานของแม่นางเหลียงไปเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จินตนาการกับฟ้าเสียไปต่างๆนานาก็คิดว่าฟ้าเสียเนี่ยเรียกว่าเป็นชายในฝันเลยนะเพราะว่าที่หออบจันทร์ถูกตัดครึ่งเนี่ยฟ้าเสียเนี่ยก็เรียกว่าเผชิญหน้ากับตัวของปรมาจารย์แล้วก็มีการด่าทอปรมาจารย์เนี่ยทุกคนก็เลยเรียกว่ายิ่งชอบฟ้าเสียกันไปใหญ่เพราะว่าในนิยายเนี่ยบรรยายว่าฟ้าเสียเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีสถานะดีด้วยคือเป็นคนที่เพอร์เฟกต์คนหนึ่งแล้วเป็นคนเก่งที่มีความสามารถส่วนไทถังเนี่ยก็ทำเป็นในซีรีส์นิยายก็ไม่ต่างกันเพราะว่าถ้าในนิยายเนี่ยบรรยายว่าเป็นคนหน้าตาพื้นบ้านในซีรีส์ก็จริงก็ไม่ได้เป็นคนที่ว่าสวยมากนะแต่ว่าเป็นคนที่บุคลิกดูดีเท่านั้นเองแต่ก็คล้ายๆกันแหละสำหรับในซีรีส์นิยายก็ต้องบอกว่าเป็นการแคสต์นักแสดงที่ว่าตรงกับบทจริงๆยกเว้นตัวพระเอกกับจารุวัฒน์หยุ่นมันไม่หล่อเหมือนในนิยายเท่านั้นเองหลังจากตัวฟ้าเสียเนี่ยมีการล้างนะครับแม่นางเหลียงกับแม่นางซอไว้เนี่ยตัวของแม่นางเหลียงก็กล่าวว่าเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมฟ้าเสียพอสมควรแล้วก็คิดว่าฟ้าเสียเนี่ยได้ชอบเขาเพราะว่าการที่ว่าเขาอยู่หอบจันเนี่ยฟ้าเสียเองไม่ให้ตัวแม่นางเหลียงนะรับแขกเลยสักคนเดียวคิดว่าลึกๆเนี่ยฟ้าเสียอาจจะชอบพอเขาและอาจจะให้เขาเนี่ยเป็นอนุภรรยาคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แล้วก็มีการเรียกว่าพยายามยั่วยวนฟ้าเสียนี่แหละแต่ฟ้าเสียก็มีการกล่าวว่าเขาเนี่ยคิดว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตที่ดีกว่านี้คือไม่ควรที่เรียกว่าแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นคนใช้หรอกนะครับเพราะนั้นฟ้าเสียก็ยังกล่าวว่าถ้าเกิดตัวของแม่นางเหลียงเนี่ยไม่พอใจที่อยู่หอฉันก็ให้ออกไปซะหลังจากนั้นก็มีการกล่าวว่าให้แม่นางซังเวิร์นเนี่ยช่วยแม่นางเหลียงเนี่ยในการย้ายเข้าขอไปเรียกว่าทำให้แม่นางซังเวิร์นแล้วก็แม่นางเหลียงเนี่ยงงอย่างยิ่งนอกจากงงเนี่ยแม่นางเหลียงก็ยังเรียกว่าก่อนจะออกไปก็คือมีน้ำตาคอเบ้าเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บข้าวของออกไปหลังจากเนี้ยที่อุทยานตอนนี้ก็คือจะมีตัวแม่ตัวของฟ้าเสียนกับแม่นางซอนะครับแม่นางซอก็มีการถามฟ้าเสียนว่าจะให้ตัวเขาเนี่ยออกไปด้วยหรือเปล่าซึ่งฟ้าเสียนก็บอกว่าไม่จะเป็นต้องออกไปแค่อยู่ที่นี่แหละแล้วก็ในอนาคตเนี่ยฟ้าเสียนจะช่วยเหลือแม่นางซอเองซึ่งแม่นางซอมีการขอบคุณต้องดูนะครับว่าการช่วยเหลือฟ้าเสียนในอนาคตจะเป็นการช่วยเหลือให้แม่นางซอเนี่ยไปอยู่กับชายใหญ่หรือเปล่านะครับก็ติดตามกันจากนั้นครับตัวของฟ้าเสียนเนี่ย
ก็เรียกว่าได้เดินกลับไปนอนที่ห้องนั่นเองโดยมีแม่นางซื่อๆเนี่ยเตรียมเรียกว่าน้ำอุ่นไว้ให้ล้างหน้าล้างตาก่อนนอนเองหลังจากนั้นเนี่ยฟ้าเสียงก็นอนแล้วก็มีการโคจรพลังต่างๆนะครับก็การโคจรพลังเนี่ยก็เป็นการโคจรพลังตามแบบที่ไฮถังเนี่ยบอกวิธีไว้นั่นเองเพื่อเรียกว่ารักษาเส้นลมปราณที่โดยปรมาจารย์เย่หลี่วินเนี่ยทำร้ายมานะครับในเมื่อในที่หอบจันทร์หลังจากที่ฝึกเรียกว่าโคจรลมปราณเนี่ยการโคจรลมปราณสำหรับตัวฟ้าเสียงเนี่ยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับหลังขณะนี้ตัวซื่อเองก็ได้หลับไปซึ่งฟ้าเสียงก็มีการเข้ามาเอาผ้ามาห่มซื่อแล้วก็มีการโคจรพลังช่วยให้ซื่อเนี่ยหลับลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการยกแม่นางซื่อเนี่ยไปนอนนะครับหลังจากนั้นฟ้าเสียงก็ออกมาจากที่พักแล้วก็มีการเดินเตะๆไปเรื่อยสุดท้ายเนี่ยฟ้าเสียงก็มีการคิดกับตัวเองว่าถ้าในขณะนี้ตัวของเดียมันอยู่ด้วยหรือตัวของท่านอาอยู่ด้วยเนี่ยก็คงจะดีเพราะว่าเขาต้องการที่จะมีใครสักคนเนี่ยมาปรับทุกข์ในตอนนี้ซึ่งสุดท้ายฟ้าเสียงก็เดินไปจนถึงที่พักของตัวแม่นางไหถังแล้วก็ได้เจอตัวแม่นางไหถังนั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ยฟ้าเสียงก็เรียกว่าขอนอนกับแม่นางไหถังด้วยนะครับอย่าคิดลึกกันนะก็เป็นการขอนอนแบบปกติอะไรแหละนี่แหละอยู่บนเตียงเดียวกันแล้วก็มีการห่มผ้าห่มเดียวกันซึ่งตัวของแม่นางไหถังก็กล่าวว่าในอนาคตเนี่ยยังไงแล้วตัวเขาเนี่ยก็ต้องมีการแต่งงานออกไปยังไงฟ้าเสียงก็ต้องคิดถึงตัวเขาด้วยนะครับซึ่งฟ้าเสียงก็มีการกล่าวว่าตัวเขาเนี่ยเป็นชายโฉดตัวไหถังเนี่ยเป็นหญิงแพทย์สยามก็ดูเหมาะสมกันดีแล้วก็มีการพูดคุยแซวๆไปเรื่อยๆแต่ตัวไหถังก็มีการย้ำขึ้นมาอีกว่ายังไงแล้ววันนึงเนี่ยเขาก็ต้องมีการแต่งออกไปฟ้าเสียงก็คงจะต้องคิดถึงใจของตัวไหถังด้วยฟ้าเสียงมีการคิดนะว่าถ้าเกิดวันนึงในอนาคตเนี่ยตัวแม่นางไหถังต้องมีการแต่งออกไปข้างนอกเนี่ยฟ้าเสียงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ซึ่งสุดท้ายตัวแม่นางไหถังก็มีการกล่าวว่าแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยแต่งกับฟ้าเสียงจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นการก็เรียกว่าการพูดคุยปรับทุกข์กันนะครับระหว่าง2คนนี้ระหว่างไหถังกับฟ้าเสียงแต่ก็ต้องติดตามมาแล้วว่าตัวของไหถังเนี่ยจะมีการแต่งออกไปจริงหรือเปล่าหรือว่าฟ้าเสียงจะมีวิธีการยังไงเนี่ยในการไม่ให้ไหถังแต่งงานนั่นเองนะก็เป็นการจินตนาการระหว่าง2คนนี่แหละเรื่องการแต่งงานเนี่ยแต่ถ้าจริงๆให้เดาเนี่ยตัวฟ้าเสียงเนี่ยก็น่าจะเรียกว่าก็ชอบไปตัวไหถังแหละถ้าไม่ชอบจริงเนี่ยคงไม่มาหาเรื่องมานอนด้วยแต่ว่าไอ้ถังที่ชอบไปตัวฟ้าเสียงแล้วก็ชอบแต่ว่าด้วยฐานะของทั้ง2คนเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถแต่งงานกันได้เพราะไหถังเนี่ยไม่น่าจะเป็นเมียน้อยของฟ้าเสียงได้เพราะว่าเป็นถึงที่ประเทศของเป่ยฉีนั่นเองแล้วก็ตัวฟ้าเสียงเนี่ยก็เป็นขุนนางใหญ่ของแฟนชิ่งทั้ง2คนเนี่ยยังไงเนี่ยก็แต่งงานกันไม่ได้แน่นอนสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เรามี Facebook Fanpage ของวิจารณ์แหลกครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ